เนื่องด้วยจากว่าวันนี้เป็นวันสงกรานต์ไม่ใช่ nope. ที่เป็นวันพิเศษเป็นวันที่ทีมงานเป็นวันที่พี่โปรดิวเซอร์ได้มอบมงกุฎเป็นมงกุฎที่แสดงให้เห็นว่าไอชามีความสามารถในการสรรสร้างคอนเทนต์เองเป็นมงกุฎแห่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตัวมงกุฎเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้ไอชาจะสามารถสร้างคอนเทนต์อะไรก็ได้ตามที่ไอชาต้องการเพราะไอชาได้รับมงไปแล้วแสดงว่าไอชามีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์เพราะฉะนั้นคอนเทนต์แรกที่ไอชาจะทำก็คืออลงปิงคืออะไรอาหลงปิงนั้นแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันอันจริงมันไม่มีคำแปลที่ชัดเจนนะคะคือไอชารู้สึกว่าปกติแล้วเวลาที่เราจะคิดคำศัพท์ขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นคำที่ไม่มีความหมายชัดเจนมันจะทำให้คำนั้นเนี่ยมีความนิวทรัลมีความเป็นกลางมันจะไม่มีความรู้สึกแบบว่ามันเป็นคำที่แสดงความรู้สึกลบหรือว่าบวกเราสามารถที่จะเอาคำว่าไอ้หลงปิงไปใช้กับสถานการณ์ไหนก็ได้อย่างเช่นเวลาจะด่าคนโหทำตัวหลงปิงมากเลยเนี่ยแบบนี้ใครเขาจะคบอย่ามาทำตัวหลงปิงเดี๋ยวนี้เวลาจะชมคนหลายครั้งนะคะเป็นการใช้เพื่อเทสเสียงไอชาดังไปหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าดังไปหรือเบาไปถ้าเกิดว่าโอเคแล้วให้บอกว่า I'm Batman แต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่โอเคก็บอกว่า Enemy spotted ทีนี้แชทในไลฟ์เนี่ยมันจะมีความดีเลย์อยู่ระดับนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกคนยังพิมพ์คำว่าดังไปครับดังไปครับดังไปครับไอชาปรับไอชาก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไอชาไม่รู้ว่ามันโอเคหรือยังครั้งแรกไอชาใช้คำว่าอะหลงปิงครั้งที่สองไอชาถามเหมือนกันว่าโอเคหรือยังถ้าโอเคแล้วให้ตอบว่าไม่ได้เดือดไม่ได้เดือดเป็นคำที่ไม่มีความหมายและเป็นคำที่ไม่คล้ายและไม่เหมือนกับคำว่าอะหลงปิงเลยทุกคนจะสามารถแยกออกได้ว่าไอชาหมายความถึงครั้งที่สองเป็นครั้งที่หลังจากที่ไอชาปรับเสียงไปแล้วเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาแบบชาญฉลาดไอหลงปิงมากพูดเลยไม่มีอะไรจะหลงปิงไว้ได้มากกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมไอหลงปิงนะคะถ้าเราไอหลงปิงเราจะไม่ได้เดือดแต่ถ้าเราไม่ไอหลงปิงเราก็จะไม่ได้เดือดงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์วันแรกพอได้ไหมคะทำดีมากเอางานไปอีกโอ้ยอะหลงปิงใช้แล้วเหมือนมีไอชาอยู่ด้วยในทุกแชทเฮ้มาแผ่ขยายอาณาจักรกุ๊ปป้าไปด้วยกัน